ที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะแล้วก็กำหนด GOF เท่ากับลบ13 07 33แล้วก็41แล้วเขาถามว่า G เป็นสับเซตของเซตในข้อใด G เป็นสับเซตของข้อใดไปดูข้อแรกที่เขาให้ข้อแรกเขาบอกว่าเซตของ xy โดยที่ y เท่ากับ x บวก2ข้อ2เซตของ xy โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1ข้อ3เซตของ xy โดยที่ y เท่ากับ 4x ลบ1ข้อที่4เซตของ xy โดยที่ y เท่ากับ 5x ลบ2เสร็จปุ๊บก็คืออย่างเงี้ยทำยังไงเราก็ต้องหา g ให้ได้ก่อนใช่ป่ะว่า g เราเป็นอะไรบ้าง g ของเราคืออะไรการเอา gof คือเอา f ไปแทนใน g ลบ1 1แสดงว่ามันต้องเชื่อมกับ1 3ป่ะถูกไหมมันต้องเชื่อมกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็น3ถึงจะได้เป็นลบ1 3ถูกป่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น1 get ไหมอย่างนี้เหมือนกัน0 3กับ0 7มันเป็น0 3แล้วมันต้องเชื่อมด้วย3ป่ะแล้วก็ต่อด้วย7มันถึงจะได้เป็น0กับ7ถูกไหมนี่เหมือนกัน3 6กับ33ก็เป็น3 6แล้วต้องเชื่อมด้วย6แล้วก็ต่อด้วย13ใช่ป่ะถึงจะเป็น3กับ13ได้ถูกไหม4 5กับ41ก็เหมือนกันเป็น4 5ตรงนี้ก็ต้องเป็น5กับ11ถึงจะเชื่อมได้เป็น4กับ11ถูกป่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดบนสุดตรงนี้เป็น f ตรงนี้เป็น gแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น FOG ถูกป่ะ get ไหมเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า G เราคือคู่อันดับ51 1 3 3 7แล้วก็63ถูกป่ะถูกไหมและหลังจากนั้นเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยไปดูว่ามันอยู่ในสับเซตไหนบ้างเอาอันแรกก่อน51แทนในอันนี้เป็นจริงไหมไม่จริงตัดทิ้ง51แทนในนี้เป็นจริงถูกป่ะ51แทนในนี้เป็นเท็จผิด51แทนในนี้เป็นเท็จผิดเพราะฉันตอบข้อ2โอเคไหมคือสำคัญคือน้องต้องหา g ให้ได้อย่างเงี้ยคือน้องคิดหลักธรรมดาว่าตัวหลังต้องเชื่อมกับตัวหน้าของตัวถัดไปถูกป่ะแล้วน้องก็ค่อยๆเรียงออกมาพยายามตั้งให้มันตรงแถบกันน้องจะได้ไม่งงโอเคไหมในอย่างเงี้ยโอเคผ่านนะ
ต่อไปเขาบอกว่าให้ i บวกเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกกำหนดให้ f เท่ากับเซตของ xy โดยที่ x บวก 2y เท่ากับ12และ x กับ y เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว FOF เท่าไหร่อันนี้มันง่ายๆเลยคือเขากำหนดว่า XY เป็นเซตของ XY อยู่ในเซตของจำนวนเต็มบวกใช่ป่ะน้องต้องมั่วแล้วว่าเอาไงดีพี่ถามน้องว่าX เนี่ยเท่ากับ 12-2Y ป่ะถูกป่ะถูกไหมพี่แทน y เป็น1น้องได้ x เท่าไหร่9เอ้ย10 10ถูกป่ะพี่แทน y เป็น2น้องได้ x เท่าไหร่8ถูกป่ะพี่แทน y เป็น3น้องได้ x เป็น6พี่แทน y เป็น4น้องได้ y เป็น4พี่แทน y เป็น6น้องได้ y เป็น0แล้วพี่ถามว่ากรณีสุดท้ายใช้ได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาเอาแค่บวกอย่างเดียวเขาไม่ได้เอา0โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว f คือ f ก็คือคู่อันดับ11 82 63แล้วก็44โอเคไหมหลังจากนั้นพี่เอา FOF FOF ก็เหมือนเอา f อีกตัวหนึ่ง11 82 63แล้วก็44โอเคไหมหลังจากนั้นทำไงต่อเราต้องหาตัวที่ว่ามันตัวหลังซ้ำกันได้ใช่ป่ะก็มีตัวเดียวคือ44ถูกไหมเพราะฉะนั้น FOF ก็คือเซตของ44โอเคไหมอ้ออย่าพึ่งคือเมื่อกี้พี่ว่าพี่ลืมอะไรปะพี่ลืม52ว่ะคือมันต้องมีอีกตัวหนึ่งคือ y เป็น5แล้วก็ x เป็น2ก็ได้เป็น25ต้องมีคู่อันดับ25อีกตัวหนึ่งถูกไหมแล้วมันก็จะได้อะไรอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้82กับ25ป่ะถูกป่ะก็จะได้คู่อันดับ85อีกตัวหนึ่งโอเคไหมนี่แหละคือคำตอบของพี่ FOF ก็คือ44กับ85โอเคนะผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่าให้ F เป็นเซตของคู่อันดับ XYเป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับ 3x ลบ 2 g เท่ากับเซตของ xy เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก 7เขาถามว่าจงหาค่าของ g inverse o f inverse ของ2มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมอันนี้ทำไงอันดับแรกน้องต้องหา f inverse ก่อนหา f inverse หา g inverse ถูกไหมแล้วค่อยหา f inverse หา g inverse แล้วค่อยไปหา g inverse o f inverse แล้วค่อยใส่2ลงไปนี่คือโปรเซสการทำถูกป่ะน้องก็มาหาf inverse f inverse หายังไง f inverse ก็ได้เป็นเซตของ xy เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่จำอย่างนี้ได้ไหมเวลาพี่ให้หา inverse y เท่ากับอะไร x บวก2ส่วน3เลยได้ปะถ
ถูกไหมเพราะตรงนี้ลบ2น้องต้องไปบวก2ก่อนตรงนี้คูณ3น้องต้องไปหาร3แล้วทำจากนอกมาในโอเคนะต่อไปถ้าเกิดเป็น G inverse ล่ะ G inverse น้องก็ได้เป็นเซตของ xy เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่ y เท่ากับนี่ต้องเป็น x ลบ7และส่วน2ป่ะถูกไหมหลังจากนั้นน้องก็ไปหา g inverse o f inverse ก็ได้เป็นเซตของ xy เป็นสมาชิกของ r cos r โดยที่เอา x ไปแทนใน y ก็ได้อะไรอ้อพี่ว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีน้องไม่สมควรหาอันนี้น้องสมควรหา g inverse o f inverse ของ2ไปเลยน้องจะได้ g inverse f inverse ของ2ถูกป่ะเพราะถ้าเกิดน้องทำแบบวิธีแรกเนี่ยการที่น้องจะเอาไปแทนเนี่ยถ้าน้องไม่ชำนาญมันแทนไม่ได้โอเคป่ะ g inverse f inverse ของ2น้องก็แทนเป็น2บวก2ส่วน3น้องก็ได้เป็น g inverse ของ4ส่วน3ป่ะ g inverse ของ4ส่วน3จีนเวิร์ดของ4ส่วน3ได้อะไร4ส่วน3ลบ7ส่วน2ก็ได้เป็น4ลบ21ส่วน3คูณกับ1ส่วน2ถูกไหมตรงนี้ได้เป็นลบ17ส่วน3ส่วน2ก็เป็นลบ17ส่วน6โอเคนะผ่านนะต่อไปเขาบอกว่ากำหนดให้ f ของ x บวก1เท่ากับ 3x บวก2บวก fx g 3x ลบ1เท่ากับ 2x บวก8ถ้า f 0เท่ากับ1 g inverse ของ f 2ได้เท่าไหร่อันนี้ทำยังไงอันดับแรกเขาให้ f 1มาแต่เขาให้อยู่ในรูป fx บวก1กับ fx น้องไม่สามารถหา fx ในรูปฟังก์ชัน x แล้วน้องแทนค่า2ได้ถูกป่ะน้องต้องไปค่อยๆหาอย่างเงี้ยถ้าพี่แทน x เป็น0พี่ได้เป็นบวกกับ f 0ป่ะและ f 0ก็คือ1ถูกไหมก็ได้เป็น3เพราะฉะนั้น f 1เป็น3ถูกป่ะแล้วหลังจากนั้นพี่แทน x เป็น1ก็ได้เป็น3คูณ1บวก2และ f 1ก็เป็น3เพราะฉะนั้นได้เป็น8เพราะฉะนั้น f 2เป็น8ถูกป่ะน้องก็ได้แล้วอย่างเงี้ยคือน้องก็แก้โจทย์มาเป็น g inverse ของ8ถูกไหมหลังจากนั้นน้องก็ไปหา g inverse ออกมาโอเคป่ะต่อไปเขาให้มาอย่างนี้น้องหา g ยังไงถ้าน้องจะหา gx น้องต้องแทน 3x ลบ1เป็น a ป่ะแล้ว x ก็เป็น a บวก1และส่วน3แล้วหลังจากนั้นน้องก็เอาไปแทนในนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า g ของ x ได้เป็น2เท่าของน้องต้องเป็น ga เพราะว่าน้องแทนด้วย a ก็เป็น a บวก1ส่วน3แล้วก็บวกกับ8ถูกไหมหลังจากนั้นน้องก็จะได้ว่าเป็น 2a บวก2บวกกับ8 3เป็น24ส่วน3เพราะฉะนั้นน้องก็ได้เป็น 2a บวก26ส่วน3นี่คือ ga พี่ถามว่า ga กับ gx เหมือนกันไหมในเมื่อ a มันก็ตัวแทนด้วยตัวแปร a ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เปลี่ยนเป็น gxเท่ากับ 2x บวก26และส่วน3ป่ะเพราะฉันพี่จะหา g inverse x ทำไงก็เป็น 3x ลบ26และส่วน2ป่ะและพี่จะหา g inverse 8ทำไง3คูณ8ลบ26และส่วน2ป่ะก็เป็นลบ1ถูกไหมหรือบางคนน้องจะใช้วิธีอย่างนี้คิดก็ได้คือ
g 3x ลบ1เท่ากับ 2x บวก8เนี่ยบางคนบอกว่า g inverse ของ 2x บวก8ต้องได้เป็น 3x ลบ1ถูกป่ะแล้วบางคนบอกว่าพี่เอาเป็น 2x บวก8เท่ากับ8เพราะฉะนั้นน้องได้ x เป็น0ป่ะแต่น้องเอา x เป็น0ไปแทนปุ้งน้องได้3คูณ0ลบ1น้องได้เป็นลบ1ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบลบ1ซึ่งมันเร็วกว่าใช่แน่นอนเร็วกว่าแต่บางครั้งอ่ะพลาดได้นะวิธีเนี้ยไม่รู้ดิคือเวลาพี่ใช้พี่ก็ใช้ธรรมดายอมช้าหน่อยแต่ชัวร์โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่ากำหนดให้ GOF x เท่ากับ5 x ลบ3เท่ากับ 5x ลบ3เขาถามว่าข้อแรกให้ fx เท่ากับ 2x บวก4จงหา gx โอเคไหมนี่คือข้อแรกถ้าข้อ2เขาบอกว่าถ้าเขาให้ gx เท่ากับ 2x บวก4จงหา fx ข้อนี้แตกต่างยังไงถ้าเขาให้ fx แสดงว่าเขาให้ตัวข้างในเลยใช่ป่ะมันก็จะง่ายกว่าดูนะ gofx คือ g ของ fx เท่ากับ 5x ลบ3ป่ะ fx คือ 2x บวก4เท่ากับ 5x ลบ3น้องก็แทนแล้ว 2x บวก4เท่ากับ aa ก็เป็น x ก็ต้องเป็น a ลบ4และส่วน2แล้วน้องก็แทนกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น5วงเล็บ a ลบ4ส่วน2แล้วค่อยลบ3อีกทีนึงน้องได้เป็นไร5 a ลบ20แล้วก็ลบอีก6ส่วนด้วย2น้องได้เป็น5 a ลบ26และส่วน2โอเคไหมนี่คือ ga เพราะฉะนั้นพี่ถามว่า gx คืออะไรก็ต้องเปลี่ยน a เป็น x ก็เป็น 5x ลบ26แล้วก็ส่วนด้วย2โอเคไหมข้อแรกผ่านไปแล้วข้อที่2ล่ะจะแตกต่างกันยังไงข้อที่2เขาบอกว่าให้ gx เป็น 2x บวก 4 gofxมันก็คือเอาอะไรเอา fx ไปแทนใน g ป่ะถูกไหมแล้วตอนนี้น้องรู้ gx แล้วนี่น้องก็แค่เอา fx ไปแทนใน gx เพราะฉะนั้นน้องต้องได้เป็น2เท่าของ fx บวก4เท่ากับ 5x ลบ3 2เท่าของ fx น้องได้เป็น 5x ลบ7ป่ะfx น้องก็ได้เป็น 5x ลบ 7 และส่วน 2 โอเคไหม ผ่านนะ เห็นไหมว่ามันง่ายๆ ข้อต่อไปเขาบอกว่าให้ fx เท่ากับ x กำลัง 2 บวก 2x ลบ 1 และ gx เท่ากับx กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x บวก 9 fo g inverse ของ7มีค่าเท่าไหร่อันนี้ทำไงต่อตรงนี้อันดับแรกลองดูนะคือพี่ขอจัดรูปอะไรนิดนึงได้ไหมพี่รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันรู้สึกดูยากๆพี่เอาเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก 1และลบ2ได้ป่ะได้ใช่ไหมมีค่าเท่าเดิมแต่มันเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง2และลบ3ป่ะนี่คือ fx ต่อไปพี่ไปจัดรูป gx หน่อย gx พี่ขอจัดเป็นตรงเนี้ยดูเป็น x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x บวก1และบวก8ได้ป่ะน้องได้เป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง3และบวก8ได้ป่ะ
ถูกป่ะหลังจากนั้นพี่หา gene word ก่อน gene word ของ x ได้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอะไร x ลบ8ถอดรากที่3แล้วค่อยลบ1ป่ะถูกไหมน้องได้งี้ไหมและ fo gene word ของ7มันคือ f ของ gene word 7ป่ะถูกป่ะมันก็คือน้องต้องไปหา gene word 7ก่อนจีนเวอร์7มันได้รากที่3ของ7ลบ8และลบ1รากที่3ของ7ลบ8มันคือรากที่3ของลบ1มันคือลบ1ลบ1ลบอีก1ก็ได้เป็นลบ2เพราะฉะนั้นน้องก็ได้เป็น f ของ2แล้วถูกป่ะ f ของ2ก็จะได้เป็น2บวก1ทั้งหมดกำลัง2และลบ3ก็เป็น3 3 9 9ลบ3ก็ได้เป็น6ป่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบ6โอเคไหมผ่านนะต่อไปพี่ถามว่า f และ g เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริง r ไปยัง r ถ้า fx เท่ากับ x กำลัง3บวก1และ fo gxได้เป็น x กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก3 x บวก2แล้วค่าของ gof inverse ของลบ7มีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมคืออะไรเราต้องหา f inverse ให้ได้ f inverse ตรงนี้คือx ลบ1แล้วค่อยถอดรากที่3ป่ะถูกไหมแล้วเราก็หา f inverse ของลบ7ได้เท่าไหร่ก็ได้เป็นรากที่3ของลบ7และลบ1ก็ได้เป็นรากที่3ของลบ8ต่อลบ2ป่ะถูกป่ะเราก็ไปหา g ของ2แต่ปัญหาคือน้องยังไม่รู้เลยว่า g ของ gx คืออะไรแต่เขาให้ fog มานี่น้องก็ต้องจัดรูปก่อน fog คือ x กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก 3x แล้วบวก1ป่ะแล้วก็บวกอีก1ทีนึงมันได้เป็นอะไร x บวก1ทั้งหมดกำลัง3แล้วบวก1แต่ fx ของเราคืออะไรก็ได้และแทนด้วยกำลัง3แล้วบวก1ถูกป่ะถ้าเกิดน้องไม่มั่นใจคือน้องอันนี้ fogx มันคือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง3และบวก1แต่ fogx คือ f ของ gx เอา gx ไปแทนในfถูกไหมมันก็คือ gx ทั้งหมดกำลัง3บวก1เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง3และบวก1ตัดกันเพราะฉะนั้น gx ตอบ x บวก1ป่ะถูกป่ะพอ gx ตอบ x บวก1ปุ๊บน้องจะหาอะไรหา g 2น้องก็แทนลงไปเลย g 2คือ2บวก1ก็เป็น3โอเคไหมผ่านนะต่อไปถ้า fogx เท่ากับ 3x ลบ 14และ f ของ1ส่วน 3x บวก2ได้เป็น x ลบ2แล้ว g inverseo f x มีค่าเท่าไหร่อันนี้พี่ทำไงก่อนพี่ขอหา f x ก่อนละกันตรงเนี้ย1ส่วน3 x บวก2ได้เป็น a เพราะฉะนั้น x ได้เป็นอะไร a ลบ3 a ลบ2ทั้งหมดคูณกับ3ป่ะและหลังจากนั้นน้องก็เอาทั้งหมดนี้ไปแทนลงในนี้น้องก็ได้เป็น3 a ลบ6ลบ2เพราะฉะนั้นน้องได้เป็น3 a ลบ8ป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้ fx เป็น3 x ลบ8หลังจากนั้นทำอะไรต่อเขาบอกว่า g inverse of อ๋อไม่ใช่น้องก็ต้องเอาไปแทนในนี้ป่ะ fogx น้องดูนะ fogx คือเอา gx ไปแทนใน f มันก็คือ
3x ลบ14แต่ของเดิมคือ 3x ลบ8คือมันต้องเอา3ของ gx ลบ8เท่ากับ 3x ลบ14ถูกไหม3เท่าของ gx มันก็คือ 3x ลบ6ป่ะเพราะฉะนั้น gx คือ x ลบ2ป่ะและหลังจากนั้นน้องหา g inverse x เลยg inverse x คืออะไร g inverse x ก็คือ x บวก2หลังจากนั้นเขาต้องการอะไรเอา f ไปแทนใน g inverse fx น้องคือ 3x ลบ8น้องก็แทนลงไปเป็น 3x ลบ8แล้วบวก2เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เป็น 3x ลบ6ก็ตอบแล้วตามที่โจทย์ต้องการโอเคนะต่อไปนะเขากำหนดให้ a มากกว่า0และ fx เท่ากับ ax กำลัง2และ x มากกว่าเท่ากับ0ด้วยหลังจากนั้นเขาบอกพี่ว่า gx เท่ากับ x กำลัง3และ f inverse og ของ4ได้เป็น2แล้วเขาถามหา f inverse ของ64หารด้วย g inverse ของ64อันนี้ได้เท่าไหร่โอเคไหมอันนี้ทำไงก่อนอันดับแรกน้องต้องหา f inverse ก่อนป่ะแต่เนี้ยมันเป็นกำลังคู่เพราะฉะนั้นเวลาน้องหาเราต้องระวังหน่อย fx พี่ให้เป็น y เท่ากับ ax กำลัง2ถ้า x มากกว่าเท่ากับ0 a ก็มากกว่า0เพราะฉะนั้น y ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกป่ะหลังจากนั้นพี่กลับ x เป็น y กับ y เป็น x x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยโอเคไหมหลังจากนั้นพี่เอาเป็น x ส่วน a แล้วถอดรูทได้เป็น y ป่ะแล้ว y เป็นจริงๆต้องเป็นบวกลบแต่เนื่องจาก y ตรงนี้มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉันเป็นบวกอย่างเดียวเมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมเพราะฉันน้องได้ f inverse x แล้วก็ได้เป็นรูท x ส่วน a ถูกป่ะหลังจากนั้นเขาถามหา f inverse og 4คือน้องต้องเอา f inverse แล้วก็เอา g 4ไปแทนใน f inverse ถูกป่ะg 4มันคือ4กำลัง3ถูกป่ะมันก็คือ f ลบ f inverse ของ64ก็ได้เป็นรากที่4เอ้ยรากที่2ของ6 64ส่วน a และตรงนี้เขาบอกว่ามันคือ2โอเคไหมทั้งหมดน้องก็กำลัง2ทั้งสองข้างได้เป็น4รู้เจอกำลัง2หายไปถูกป่ะ a น้องก็ได้เป็น16โอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อไปเขาถามหา f inverse64น้องได้เป็นไรรูทของ64ส่วนด้วย16ป่ะน้องก็ได้เป็นรูท4และรูท4ตอบ2โอเคไหมต่อไป g inverse ของ64พี่ถามว่า g inverse เนี่ยน้องหาได้จากอะไร g inverse x น้องหาได้จากรากที่3ของ x ป่ะเพราะมันมาจาก x กำลัง3และเป็นกำลังคี่ทำได้เลยปกติเพราะฉะนั้นรากที่3ของ64มันก็คือ4แล้วเขาถามหา f inverse 64ส่วนด้วย g inverse 64น้องได้เป็น2ส่วน4ก็ตอบ1ส่วน2โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่าให้ h เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่h x เท่ากับ x กำลัง2บวก x โดยที่ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยจงหา h o h inverse ของ2เอ้ยของ12อันนี้ทำไงก็ต้องหา h inverse ก่อนใช่ป่ะพี่ให้
hx พี่เป็น y y เท่ากับ x กำลัง2บวก x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมพี่คิดก่อนว่า x กำลัง2บวก x เนี่ยพี่คิดเป็น x กำลัง2บวก2เท่าของ1ส่วน2 x ได้ไหมตรงนี้พี่เจออะไรพี่ทำอย่างนี้เพื่อพี่จะจัดมันเป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่บวกเข้าน้องต้องลบออกถูกป่ะเพราะแล้วตรงนี้น้องจัดได้เป็น x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2และลบด้วย1ส่วน4ถูกไหมและเนื่องจากว่า x มากกว่าเท่ากับ0x บวก1ส่วน2ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ1ส่วน2 x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ1ส่วน4ถูกป่ะ x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ส่วน4ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นน้องได้แล้วว่า y มากกว่าเท่ากับ0ถูกป่ะหลังจากนั้นน้องก็ไปดูเมื่อตะกี้ hx เอาเป็น y เท่ากับ x บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ส่วน4เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ y ก็มากกว่าเท่ากับ0หลังจากนั้นน้องเปลี่ยนเปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x น้องก็ได้เป็น x เท่ากับ y บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ส่วน4เมื่อ y มากกว่าเท่ากับ0และ x มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมหลังจากนั้นน้องทำอะไรต่อหลังจากนั้นน้องก็ต้องจัด x ในรูป y น้องก็ต้องได้เป็น y บวก1ส่วน2เท่ากับ x บวก1ส่วน4แล้วถอดรูทแล้วจริงๆต้องได้บวกลบแต่เนื่องจาก y มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็เป็นบวกอย่างเดียวถูกป่ะแล้วก็ลบด้วย1ส่วน2น้องก็จะได้ yโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องได้แล้ว y เป็นรูทของ x บวก1ส่วน4และลบด้วย1ส่วน2แต่ตรงนี้คือ h inverse ป่ะเพราะฉะนั้นน้องได้ h inverse x ก็ได้เป็นรูทของ x บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน2โอเคไหมหลังจากนั้นเขาให้หาอะไร h o h inverse ของ12มันก็คือเอา h ของ h inverse 12ใช่ไหมเราก็ได้เป็น h inverse 12เราก็ได้เป็นรูท12บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน2 12บวก1ส่วน4ได้เป็น49ส่วน4ถอดรูทได้เป็น7ส่วน2ลบ1ส่วน27ลบ1เป็น6หาร2เหลือ3เพราะฉะนั้นก็ได้ h 3 h 3ตอบ3บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1ส่วน4ป่ะถูกป่ะก็ได้เป็น3บวก1ส่วน2คือ7ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เป็น49ส่วน4ลบ1เป็น48ส่วน4ตอบ12โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่า fx เท่ากับ x กำลัง3บวก1f o f inverse แล้วก็ o f ของ3มีค่าเท่าไหร่อันนี้น้องก็ดูนะ f ของ f inverse และ of ก็ของ f 3ตรงนี้ได้เท่าไหร่น้องไปหา f 3ก่อน f 3น้องได้3กำลัง3บวก1น้องได้28ป่ะและหลังจากนั้น f inverse x น้องได้เป็น x ลบ1และถอดรากที่3ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องหา f inverse ของ28น้องก็ได้เป็นรากที่3ของ28ลบ1
ก็ได้เป็นรากที่3ของ27ก็ตอบ3และสุดท้ายน้องก็หา F3 ซึ่ง F3 น้องก็หามาแล้วเป็น28เพราะฉันตอบ28โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่า F inverse Xเท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2ถามเขาบอกว่า fog ของ x บวก2ได้เป็น 3x บวก6เขาถามว่า g 2ได้เท่าไหร่ f inverse x เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2พี่หา fx ก่อน y เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ2พี่เปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ก็คือ x เท่ากับ y ส่วนด้วย y ลบ2ป่ะถูกไหมแล้วพี่คูณขึ้นไปเป็น xy ลบ 2x เท่ากับ y ก็ได้เป็น xy ลบ y เท่ากับ 2x y ของ x ลบ1เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น y เท่ากับ 2x ส่วนด้วย x ลบ1โอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่หา fx ได้ละfx คือ 2x ส่วนด้วย x ลบ1ต่อไปเราก็เอา fog ของ x ลบ x บวก2ไปใส่ใช่ป่ะ fog ก็คือต้องเอา f ของ g ของ x บวก2ไปใส่และได้เป็น 3x บวก6ถูกไหมน้องก็เอา g ของ x บวก2เนี่ยไปใส่ลงใน fxก็คือ2เท่าของ gx บวก2ส่วนด้วย g ของ x บวก2ลบ1เท่ากับ 3x บวก6โอเคไหมหลังจากนั้นน้องดูนะสมมติว่าพี่ให้ g ของ x บวก2เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันพี่ก็ได้เป็น2สี่เหลี่ยมส่วนด้วยสี่เหลี่ยมลบ1ป่ะเท่ากับ 3x บวก6ถูกไหมเก็ตป่ะไม่ดีนะพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าคือโจทย์อยากได้ g 2ป่ะถ้าโจทย์อยากได้ g 2เนี่ยน้องแทนจากตรงเนี้ย g ของ x บวก2อ่ะน้องแทนเป็น g วงเล็บ0บวก2ได้ป่ะน้องก็ได้ g 2เหมือนกันแล้วน้องแทน x เป็น0เพราะฉะนั้นจาก g x บวก2ได้เป็น g 2น้องแทน x เป็น0น้องก็ไปแทนกลับแทนลงในนี้แทน x เป็น0ถูกป่ะน้องก็ได้เป็น2เท่าของ g 2ส่วนด้วย g 2ลบ1เท่ากับ6ถูกป่ะและหลังจากนั้นน้องก็แก้สมการเอา2ตัดกัน3ก็ได้เป็น g 2เท่ากับ3เท่าของ g 2และลบ3ถูกป่ะแล้วน้องก็ย้ายมาลบเป็น2เท่าของ g 2ได้เป็น3 g 2ก็ได้เป็น3ส่วน2อันนี้ง่ายกว่านะง่ายกว่าที่ว่าน้องจะไปหา g ธรรมดาแล้วน้องค่อยแทน2ลงไปโอเคไหมผ่านนะต่อไปเขาบอกว่า fx เท่ากับ x ลบ1และ GO F inverse ของ x เท่ากับ 4x กำลัง2ลบ1แล้วเซตคำตอบของสมการ GX เท่ากับ0คืออะไรทำหาเซตคำตอบใช่ป่ะอันดับแรกน้องหา F inverse ก่อนเขาให้ FX เท่ากับ x ลบ1 F inverse คือ x บวก1ป่ะถูกไหมและ GOF inverse x เท่ากับ 4x กำลัง2ลบ1อันนี้ทำยังไงก็ต้องเป็น g ของ x บวก1ได้เป็น 4x กำลัง2ลบ1ป่ะถูกไหมเอา f inverse x ไปแทนใน g หลังจากนั้นพี่แทนตรงนี้เป็น a x บวก1เป็น a x ก็ต้องเป็น a ลบ1ป่ะหลังจากนั้นพี่ก็แทนเป็น4เท่าของ a ลบ1
ทั้งหมดกำลัง2ลบ1ก็เป็น4 a กำลัง2ลบ 2a บวก1และลบ1ถูกป่ะก็กลายเป็น 4a กำลัง2ลบ 8a และบวก3เพราะฉะนั้น gx ได้เป็น gx ก็ต้องได้เป็น 4x กำลัง2ลบ 8x และบวก3ถูกป่ะหลังจากนั้นเขาถามว่า gx เท่ากับ0จงหา x จงหาซิคำตอบที่ทำให้ gx เท่ากับ0 4x กำลัง2ลบ 8x และบวก3เท่ากับ0ก็เป็น 2x กับ 2xแล้ว3กับ1แล้วก็ลบกับลบถูกไหมเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เป็น1ส่วน2กับ3ส่วน2เซตคำตอบก็คือเซตของ1ส่วน2กับ3ส่วน2โอเคไหมผ่านนะน้องคะออมเค็มเป็น VCD ชุดถ่ายทอดจากความทรงจำจากโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ทั้งหมด18บทรวม100แผ่น VCD เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ออมสคูลอยากจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อความเท่าเทียมกันทางความรู้ค่ะการถ่ายทอดจากความทรงจำเป็นการถ่ายทอดถึงประโยควิธีคิดถ้อยคำความรู้และความเคยชินในวิชาเคมีที่เราได้รับวันแล้ววันเล่าจากรั้วโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะถ่ายทอดความรู้ดีๆจากความทรงจำออกมาเพราะความรู้ดีๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องกักมันเอาไว้แต่ถ่ายทอดมันออกมาเพื่อให้น้องได้ดูกันได้ในราคาที่ถูกเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและก็จะมีเวลาทำโจทย์อยู่ที่บ้านด้วยนะคะกำหนดให้ fx เท่ากับ 3x ลบ 4และ fogx ได้เป็น x บวก 1ข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อแรก g inverse x เท่ากับ x ลบ 5 ส่วน 3ข้อ2 g inverse x เท่ากับ x บวก 5ส่วน3ข้อ3 g inverse x เท่ากับ 3x บวก 5ข้อที่4 g inverse x เท่ากับ 3x ลบ 5อันนี้คือคำถามง่ายๆก็คือจงหา g inverse x แหละถูกป่ะแล้วเราค่อยไปเช็คชอยดูต่อไปพี่ถามว่า fogx มันคือเอา gx ไปแทนใน f ป่ะถูกป่ะก็ต้องเป็น3เท่าของ gx และลบ4แล้วมันดันไปเท่ากับ x บวก1พอดีถูกไหมเพราะฉะนั้น3เท่าของ gx คือ x บวก5ป่ะ
และ gx คือ x บวก5ส่วน3ถูกไหมหลังจากนั้นพี่ถามว่าพี่หา g inverse x ยังไงก็ทำเหมือนวิธีเดิมคือ 3x แล้วลบ5ป่ะเร็วสุดๆโอเคไหมเพราะฉันก็ตอบได้เลยก็ตอบข้อ4โอเคป่ะผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่ากำหนด f ของ x กำลัง3บวก1เท่ากับ x บวก1และ g o f inverse xเท่ากับ 3x แล้วเซตคำตอบของ gx เท่ากับ3คืออะไรอันนี้ทำไงพี่หา fx ก่อนได้ป่ะจากตรงเนี้ย fx กำลัง3บวก1เท่ากับ x บวก1พี่จับ x กำลัง3บวก1เท่ากับ a x คือรากที่3ของ a ลบ1ป่ะแล้วก็ไปแทนในนี้เพราะฉะนั้น fx คือรากที่3ของ x ลบ1แล้วบวก1ป่ะถูกไหมต่อไปเราไปดู g inverse x เอ้ย f inverse x f inverse x ทำยังไงก็ต้องเป็น x ลบ1แล้วก็ทั้งหมดกำลัง3แล้วก็บวก1ป่ะถูกป่ะต่อไปก็ g ของ f inverse x ก็ได้เป็น 3x ตรงนี้ทำยังไงต่อน้องก็ได้เป็น g ของ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3บวก1เท่ากับ 3x ถูกป่ะและน้องก็ทำเหมือนเดิมคือจับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3แล้วบวก1เท่ากับ a น้องก็ได้ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3เป็น a ลบ1 x ลบ1ก็ได้เป็นรากที่3ของ a ลบ1 x ก็จะได้เป็นรากที่3ของ a ลบ1แล้วบวก1แล้วน้องก็แทนน้องก็จะได้ gx ได้ gx ก็ได้เป็น3เท่าของรากที่3ของ x ลบ1แล้วบวก1ป่ะถูกป่ะคือพี่แทนเข้าไปแล้วก็a เป็น x เลยนะต่อไปเขาอยากหาคำตอบที่ทำให้ gx เท่ากับ3น้องก็ไปจับเท่ากับ3ปุ๊บตรงนี้3ตัด3ได้1ป่ะถูกไหมรากที่3ของ x ลบ1แล้วบวก1เท่ากับ0เอ้ยเท่ากับ1 1ย้ายไปลบ1ก็เป็น0รากที่3ของ x ลบ1เท่ากับ0ก็เป็น x ลบ1เท่ากับ0 x ก็ได้เป็น1เพราะฉะนั้นก็ตอบ1โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง f inverse x เท่ากับ x บวก4ส่วน3และ f o g x เท่ากับ 3x กำลัง2บวก2แล้ว f x บวก g xมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงเนี้ยอันดับแรกเลยพี่หา fx ได้ป่ะ fx พี่ได้เป็น 3x ลบ 4 มั้ยถูกป่ะและ fogx ก็คือเอา gx ไปแทนใน fx ก็ได้เป็น3เท่าของ gx และลบ 4และตรงเนี้ยมันดันไปเท่ากับ 3x กำลัง 2 บวก 2 พอดีถูกป่ะเพราะฉะนั้น gx มันก็คือเท่าไหร่3x กำลัง2บวก2แล้วลบ4แล้วหารด้วย3ป่ะนี่คือ gx เอ้ยต้องเป็นบวก4แล้วหารด้วย3ถูกไหมน้องก็ได้เป็น 3x กำลัง2บวก6หารด้วย3 gx ได้เป็น 3x กำลัง2บวก6แล้วหารด้วย3 x ก็ได้เป็น gx ก็ได้เป็น x กำลัง2บวก2ถูกไหมหลังจากนั้นเขาถามหา fx บวก gx fx บวก gx fx คือ 3x ลบ 4 ถูกป่ะแล้วก็บวกกับ gx คือ x กำลัง2บวก2
น้องก็ได้เป็น x กำลัง2บวก 3x และลบ2ก็ตอบแล้วโอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปเขาบอกว่าให้ f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่งมีสมบัติว่า f inverse ของ gx ได้เป็น x บวก2ทุกๆ x เป็นสมาชิกของ r พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อแรก f ของ 2x ได้เป็น g ของ 2x ลบ1ทุกๆ x เป็นสมาชิกของ r ข้อขอไข่ g inverse ของ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน r เรามาคิดดู f inverse ของ gxเท่ากับ x บวก2ทำยังไงพี่บอกว่า f ของ x บวก2เท่ากับ gx ได้ป่ะถูกไหมและหลังจากนั้นพี่บอกว่าพี่เอาเป็น x บวก2ตรงเนี้ยเท่ากับ aปุ๊บถูกป่ะเพราะฉะนั้น a ก็เป็น x ก็เป็น a ลบ2ถูกป่ะหลังจากนั้น fx ก็ได้เป็น g ของ x ลบ2ถูกไหมและพี่ก็เป็น f ของ2 x ก็ได้เป็น g ของ2 x ลบ2ป่ะแทน x เป็น2 x ปุ๊บพี่ก็บอกว่า g ตรงเนี้ยพี่ดึง2ออกกลายเป็น2ของ x ลบ1ได้ไหมเพราะฉะนั้น f 2 x เท่ากับ g ของ2 x ลบ1ถูกต้องข้อกไก่ถูกโอเคป่ะหลังจากนั้นพี่บอกว่าอย่างเงี้ยคือ f inverse ของ gxได้เป็น x บวก2ถูกไหมมันก็คือ f inverse o g ของ x ได้เป็น x บวก2ถูกป่ะแล้วพี่ใส่ inverse ทั้งสองข้างคือพี่ทำ inverse ทั้งสองข้างเลยทำ inverse ปุ๊บข้างนี้จะได้เป็น g inverse o f ของ x ถูกป่ะและข้างนี้จาก x บวก2ทำ inverse ก็ได้เป็น x ลบ2ถูกป่ะและพี่ถามว่า x ลบ2เป็นฟังก์ชันเพิ่มป่ะ x ลบ2ถ้าน้องไปวาดกราฟนะมันก็คืออย่างนี้ป่ะถูกป่ะแล้วตัดที่ลบ2จะเห็นได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใน r เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ถูกก็ไก่ถูกขอไข่ก็ถูกนะโอเคไหมข้อต่อไปบอกว่าให้ fx เท่ากับ √x หลังจากเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0หลังจากนั้น gx เท่ากับ x เมื่อ x อยู่ระหว่าง1กับ0และเท่ากับ x บวก1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1อันนี้ทำยังไงแล้วเขาถามหาจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่ g o f inverse เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน ln f ข้อขอไข่ f o g inverse เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน ln gอันดับแรกต้องทำไงก่อนอันดับแรกปุ๊บพี่ถามหา f inverse ก่อนได้ไหมแต่ข้อนี้เป็นรากคู่เพราะฉะนั้นเวลาใส่ inverse ต้องระวัง
พี่ให้ fx เป็น y y เท่ากับ root x x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0 y ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ด้วยหลังจากนั้นพี่กลับ invert กับ x เป็น y กับ y เป็น x x เท่ากับ root y เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เอ้ยตรงนี้ต้องเป็น y มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ0โอเคมั้ยหลังจากนั้นทำไงต่อพี่ก็เปลี่ยนเป็น y เท่ากับ x กำลัง2เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคมั้ยต่อไปหลังจากนั้นก็พี่ได้ละ f invert x ก็ได้เป็น x กำลัง2เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคป่ะแล้วต่อไป g o f invert f invert x ยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วพี่ก็ไปดูว่ามันคือ g ของ x กำลัง2ป่ะถูกไหมพอ g ของ x กำลัง2น้องได้2แบบคืออย่างนี้ถ้า x น้องอยู่ระหว่าง1มากกว่าเท่ากับ0น้องจะได้ว่า g ของ x กำลัง2เนี่ยก็ได้เป็น x กำลัง2ถูกป่ะแต่ถ้าเกิด x น้องมากกว่าเท่ากับ1น้องก็ได้ว่า g x กำลัง2น้องได้เป็น x กำลัง2บวก1ซึ่งถ้าเกิดน้องไปวาดกราฟอ่ะเดี๋ยวพี่วาดกราฟให้ดูเอาเป็น0กับ1ใช่ป่ะ0พี่วาดด้วยสีฟ้านะ x ที่อยู่ระหว่าง0กับ1อ่ะดู1ตรงนี้เป็น1 0 1เนี่ยมันเป็น0กำลัง2ก็เป็น0กับ1ถูกป่ะอันนี้คือฟังก์ชันแรกฟังก์ชันข้างบนอันนี้แทนด้วยสีฟ้าใช่ป่ะและต่อไปเดี๋ยวพี่แทนด้วยสีม่วงแล้วกันตรงนี้แทนด้วยสีม่วงถ้าน้องแทน1ลงไปปุ๊บที่1เป็นอะไร1กำลัง2เป็น1บวก1เป็น2g x กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก1เนี่ยจริงๆมันคืออย่างนี้ป่ะแป๊บนึงนะมันคืออย่างนี้ป่ะและตรงนี้เป็นจุด01และตรงนี้มันเริ่มที่2แล้วก็ไปเรื่อยๆถูกป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นกราฟได้อย่างนี้กราฟอย่างนี้เนี่ยน้องสรุปว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มได้ไหมได้ใช่ป่ะเพราะว่าน้องเห็นว่ามันขึ้นตลอดเป็นฟังก์ชันเพิ่มโอเคไหมต่อไปถ้าเกิดพี่ไปหา g หนวดบ้างล่ะ g หนวดพี่ต้องแยกเคสแล้ว g หนวดปุ๊บพี่บอกว่า x พี่อยู่ระหว่าง1กับ0g หนวดพี่คือ gx เท่ากับ x มันก็คือ y เท่ากับ x ถ้า x อยู่ระหว่าง1กับ0แล้ว y ก็ต้องอยู่ระหว่าง1กับ0ด้วยถูกป่ะแล้วหลังจากนั้นพี่สลับ x กับ y ตรงนี้ก็สลับ x เป็น y ตรงนี้สลับ x เป็น y แต่ไม่มีผลถูกป่ะไม่มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้น g inward x ก็ยังคงเป็น x เมื่อx อยู่ระหว่าง1แต่มากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมต่อไปเราไปดูเงื่อนไขที่2คือ x มากกว่าเท่ากับ1 gx มันคือ x บวก1ถูกป่ะเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1ที่ถามว่า x บวก1ต้องมากกว่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น y ต้องมากกว่าเท่ากับ2แล้วโอเคไหมหลังจากนั้นพี่เปลี่ยน y เป็น x เป็น x เป็น y ตรงนี้ y เท่ากับ x บวก1และพี่ก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับ y บวก1เพราะฉะนั้น y เท่ากับ x ลบ1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น y มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็เปลี่ยนเป็น x มากกว่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ2โอเคไหมนี่คือ g inward x เพราะฉะนั้น g inward x เรามีได้2แบบแล้วเท่ากับ x เมื่อx น้อยกว่า1แต่มากกว่าเท่ากับ0และเท่ากับ x ลบ1เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ2ถูกไหมหลังจากนั้นพี่ถามว่าเอา g inward ไปแทนใน f ทำไงต่อน้องก็ต้องแยกทีละเคสสมมุติว่า x น้อยกว่า1
มากกว่าเท่ากับ0น้องไปเอาเป็น FOG inverse ของ x เนี่ยมันก็ได้เป็น root x เหมือนเดิมถูกป่ะแต่ถ้าเกิด x มากกว่าเท่ากับ2แล้วน้องไปแทน FOG inverse ของ x น้องก็ได้เป็น root ของ x ลบ1ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นน้องก็ไปวาดกราฟพี่วาดแกนตั้งก่อนนะพี่แบ่งเป็น1กับ2ตั้งแต่0ถึง1เนี่ยมันคือ root x ถูกป่ะ root x พี่แทนด้วยสีฟ้าอย่างนี้ป่ะแต่ถ้าเกิดรูทของ x ลบ1น้องแทนยังไงรูทของ x ลบ1จริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ป่ะถูกป่ะและเขาให้เพิ่มตั้งแต่2ถูกไหมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่เอานี่มันไม่มีอยู่ในโดเมนของเราโอเคป่ะน้องจะพบว่ามันก็ขึ้นตลอดเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกต้องเพราะฉะนั้นขอไข่ก็ถูกกอไก่ก็ถูกโอเคนะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School